Praise the Sheik. เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะแปนนะครับกับเกมมังกรหยก2เกมมือถือนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมจากทางค่าย Indie Tree เป็นเกมแนวเทิร์นเบสประจนภัยในโลกยุทธภพนั่นเองก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวละครของเกมนี้นะครับดูค่อนข้างน่ารักสมจริงเพราะว่าถอดแบบออกมาจากในนวนิยายกันเลยทีเดียวรู้สึกว่าเกมนี้นะครับจะโดดเด่นด้านเนื้อเรื่องแล้วก็เสียงภาคที่แบบว่าโอ้โหฟังแล้วก็ได้ฟิลแบบสุดๆเดี๋ยวเราไปดูเสียงภาคของตัวละครแต่ละตัวดีกว่าตอนนี้หากได้พบกันในยุทธจักรแสดงว่าเจ้ากล้าหาญนักโอ้โหเป็นไงเสียงสุดยอดไหมล่ะหากว่าเราได้พบกันในยุทธจักรไหนลองดูคนนี้สิดูท่าทางจะใจเย็นข้าอยากจะกลับไปยังที่ที่ข้าจากมาซึ่งเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะประมาณว่าเราเป็นจอมยุทธที่จะต้องออกตามหาคัมภีร์สวรรค์นะครับที่ถูกฝ่ายพักมารแย่งชิงไปนั่นเองรับรองว่าเนื้อเรื่องน่าติดตามอย่างมากนะครับยุคแห่งวรยุทธ์ตำนานแห่งขุนเขาผู้ที่ได้เป็นเจ้ายุทธจะได้รับคัมภีร์มารนพเก้า5 ยอดฝีมือแห่งยุทธภพล้วนเก่งกาจมีประสงค์เดียวกันคือแย่งชิงคัมภีร์สวรรค์เจ้าแห่งพิษประจิมผู้ใช้พิษ1 ใน 5 ยอดยุทธแตกฉานพลังขังคกเจ้าเกาะดอกท้อมารบูรพาสุดยอดวิชากระบี่คุยหยกราชันทักษิณแห่งต้าหลีผู้ละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมสุดยอดวิชาดัชนีเอกสุริยันยาจกอุดรตำนานแห่งพักระยาจกสุดยอดวิชาฝ่ามือพิชิตมังกรเทพมัชชิมวรยุทธล้ำเลิศที่สุดใน5 ยอดฝีมือผู้ก่อตั้งสำนักชวนจินกาผู้ครอบครองคัมภีร์มารนพเก้าแต่ทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแม่ซึ่งเปิดเนื้อเรื่องมานะครับก็อย่างกับกำลังดูหนังจีนกำลังภายในยังไงอย่างนั้นสำหรับตอนนี้นะครับเกมมังกรหยก2ก็โอ้โหเอาใจผู้เล่นใหม่กันอย่างมากนะครับเพราะว่ากำลังแจกทองจำนวน 10,000 ทองเอาไว้ไปเปิดหาจอมยุทธระดับตำนานกันนั่นเองแอบรู้มาว่าเขาจะแจกวันละ 2,000 ทองนะครับจำนวน5วันก็ครบ 10,000 พอดีเป็นเกมที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับเล่นง่ายอย่างแน่นอนสำหรับระบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงให้ดูกันตอนนี้ก็ไปดูการต่อสู้กันเลยดีกว่าดูกันว่าเกมนี้จะเป็นการต่อสู้แบบไหนนี่เลยครับดำเนินเนื้อเรื่องผ่านด่านไปเรื่อยๆมีการ PVP ต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านที่7โอ้จัดทัพแบบนี้งั้นเหรอนี่ครับผมเราสามารถทำการจัดทัพทหารของเราได้นะครับแบบอิสระเสรีซึ่งตอนนี้ผมจะเอาทหารคนนี้ไว้แถวบนเพราะว่าสกิลของทหารคนนี้นะครับจะโจมตีแนวขวางครับผมสกิลตัวเอกของเราตอนนี้อัพมาแล้วเรียบร้อยจะโจมตีเป็นแนวตรงโอเคประลองกันเลยโอเคครับผมเปิดศึกดูนะครับเอื้อมาใช้สกิลดาบเหล็กทมิฬดาบเหล็กทมิฬเอาละครับดูสกิลตัวนี้ดาบเร็วดาบเร็วเพิ่งโอ้โหดูดิครับออกสกิลรัวๆครับผมโอ้โหดูสกิลสิครับโจนี่ตัวพิษแม่นี่เรียบร้อยเย้ชนะแล้วสุดยอดด่านที่10นี่รู้สึกว่าจะมีบอสครับผมมาเราต้องผ่านด่านเรื่อยๆนี่ครับผมเราสามารถเร่งหรือว่าไม่เร่งก็ได้เอาละครับนี่ตัวแทงตัวถึกโอ้โหนี่ลองแบบว่าไม่เร่งดูดาบเล็กทมิ่นโจโอ้โหเห็นไหมโดนตัวเดียวสกิลนี้โดนเร็วขวางครับผมดาบเร็วเพิงโอ้โหตัวไหมแหมสุดยอดเล็งความเล็กสักหน่อยปึ๊บปึ๊บบัตรร้อยบุพภาเป็นไงให้เห็นว่าแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแหมแตกต่างกันออกไปโจนั่นแหละโอ้เรียบร้อยเป็นไงโดนแบบโอ้โหกระนำซัมเมอร์เซลโจเข้าไปตายครับผมเย้ ชนะอีกแล้วครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาพูดถึงระบบของเกมนี้กันบ้างดีกว่าเราจะอธิบายแบบรวดเร็วนะครับเริ่มจากการรับของรางวัลรายวันนี่ครับผมเราสามารถเข้ามารับรางวัลได้ท่องยุทธภพในแต่ละวันจะมีพักทานข้าว3ครั้งไปรับเสบียงเป็นพลังได้นะอ๋อสามารถรับพลังได้ก็ตามเวลาตรงนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังรับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาตรงนี้โอเคกิจกรรมเราสามารถรับของรางวัลออนไลน์สะสมอะไรพวกนี้ได้นะครับต่อไปเป็นการจัดทัพเราสามารถจัดทัพได้ตามต้องการก่อนที่เราจะสามารถจัดทัพได้5 คนแบบนี้นี่เราต้องเก็บเลเวลให้ถึงประมาณนึงก่อน
ต่อไปก็คือสิ่งของพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งของที่เราเก็บสะสมมาจนถึงวันนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนี่ก็คือพวกร้านค้าใช้ทองในการซื้อของโอเคโรงเตรียมครับผมตรงนี้แหละต้องพูดถึงสำหรับโรงเตรียมตรงนี้นี่เราสามารถอัญเชิญเหล่าจอมยุทธได้นะครับตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงระดับตำนานกันเลยเดี๋ยวเราค่อยมาอัญเชิญให้ดูกันตอนนี้เรามาดูตัวละครของเราก่อนจงนึกถึงยามทุกข์ในอดีตและจะปิติกับปัจจุบันเสียงภาคก็อย่างที่เห็นสำหรับจอมยุทธของเรานี่เราสามารถสวมใส่ไอเทมได้จะช่วยเพิ่มพลังการต่อสู้ปราณเลือดพลังป้องกันอะไรก็ว่ากันไปสำหรับจิตตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มสเตตัสเพิ่มพลังให้กับจอมยุทธได้โดยการใช้จิตจอมยุทธที่เป็นเฉพาะของตัวละครแต่ละตัวเมื่อเก็บสะสมได้ครบปุ๊บเราสามารถใช้ได้เพื่อเพิ่มระดับนั่นเองการถ่ายทอดพลังเป็นการใช้วัตถุดิบที่เราเก็บมาได้นี่ในการเพิ่มเลเวลสำหรับตรงนี้ก็ไม่สามารถเพิ่มเลเวลเกินเลเวลที่เราเก็บได้นะครับอย่างตอนนี้เราต่อไปก็คือสกิลเริ่มมาก็จะเป็นสกิลแรกตอนแรกๆนี่ก็จะมีแค่สกิลเดียวกระบี่ชวนจินสกิลนี้ก็โจมตีศัตรูแค่ตัวเดียวนะครับผมก็เลยทำการเปลี่ยนเป็นฝ่ามือวิญญาณสลายทำให้สามารถโจมตีศัตรูแนวนอนได้เพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับการจัดทัพก็เลยเป็นสิ่งจำเป็นนั่นเองตอนนี้ก็มารับของรางวัลกิจกรรม7วันกันก่อนมาปรึบ400ทองเชียวฟงจิตจอมยุทธจิตจอมยุทธที่ใช้ในการอัปเกรดรับของรางวัลแบบมากมายมหาศาลน้อง2น้อง3ไปกันเถอะอ้าวอัญเชิญสำเร็จเชียวฟงโอ้โหได้รับแล้วครับนี่ก็คือจอมยุทธที่แจกเป็นกิจกรรมสินะโอ้โหสุดยอดโอเคสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปอัญเชิญจอมยุทธระดับตำนานกันเลยดีกว่าซึ่งเป็นระดับที่หาค่อนข้างยากนะครับอัญเชิญ10ครั้งลุยดูสิเซียมซีปรึบเรียบร้อยมู่หยงป้อคนของราชวงศ์ฝึกวรยุทธ์อย่างลึกซึ้งได้แล้วครับคนหนึ่งรู้สึกว่าอัญเชิญครั้งแรกนี่การันตีฮีโร่ระดับตำนานนะครับแต่ครั้งต่อไปนี่ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับผมอัญเชิญ10ครั้งมาขอให้ได้เอ้ยโอ้โหสุดยอดอร่อยอะไรให้ข้ากินอีกอั้งชิกกงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนักพดแม่สุดยอดช่ำชองด้านพิษจนหน้าขนลุกนี่ครับผมตำแหน่งอาชีพตัดความโกรธช่ำชองใช้พิษทำให้เป้าหมายที่ติดพิษโดนดาเมจเพิ่มขึ้นได้จอมยุทธสุดยอดมาถึง2ตัวกันเลยทีเดียวโอเคครับผมไหนดูสิจอมยุทธที่เราได้มาเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ออกก่อนปึ๊บเอาออกให้หมดลืมเข้าไปรับทองตรงจดหมายเลยเว้ยนี่ครับผมโอ้โหแม่ปึ๊บโอ้โหของเพียบลืมเข้ามาเก็บโอเคตอนนี้ก็นี่เลยพลังยุทธแม่สุดยอดปราบเดี๋ยวเราไปดูแต่ละตัวกันปึ๊บต้องมีตัวแท้งอยู่ด้านหน้านี่โอ้โหแต่ละคนนี่สุดยอดข้าชื่นชอบสุราแต่ไม่ชอบดื่มคนเดียวแม่ชื่นชอบสุราซะด้วยรู้สึกว่ายังไม่มีสิ่งของที่สามารถใส่ได้มาถ่ายทอดพลังสักหน่อยปรึบ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 เอาให้เลเวล12โอเคถ่ายทอดพลังนี่พลังยุทธเพิ่มขึ้นอย่างมากดูสกิลหน่อยสิ18ฝ่ามือพิชิตมังกรโอ้โหโดนศัตรูทั้งทีมสร้างสถานะติดไหมโอ้ปราบการอัพสกิลนี่ใช้ค่าสกิลตรงนี้ซึ่งก็จะมีคูลดาวน์นะครับเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดก็จะเพิ่มขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้เก็บไว้อัพตัวอื่นกันบ้างต่อไปคนนี้เลยอั้งชิกกงถ่ายทอดพลังปั๊บ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 เหมือนเดิมนี่ครับผมปึ๊บโอเคไหนดูสกิลหน่อยสิโอ้โห18ฝ่ามือพิชิตมังกรเหมือนกันเลยนี่หว่าโอ้นี่ครับผมอัพเข้าไปแล้วคนนี้ล่ะโอ้ทำไมดูโหดจังวะดูสกิลหน่อยสิดัชนีรวมประสานสกิลนี้โดนเป้าหมายคนเดียวทำให้มีโอกาส 80% ปลดปล่อยบัฟสับสนเพื่อโจมตีตัวเองโอ้โหต่อเนื่อง1รอบเฮ้ยสุดยอดว้าปึ๊บปึ๊บโอเคลองไปใช้ทีมนี้กันดีกว่าโอเคครับด่านที่9ประลองกันเลยดูซิว่าจะโหดแค่ไหนเปิดศึกมาโจโอ้โหโดนแรงนี่โจมตีเข้าไปเอาละครับสกิลโอ้นี่ดาบเล็กขมิ้นเป็นไงโจเข้าไปโดนใหญ่โดนใหญ่ครับผมสกิลฝ่ามือบังกรโอ้โหโดนทั้งทีมแม่อย่างแรง
โอเคครับโอ้โหตัวเอกของเราดิแม่สกิลดูด้อยไปเลยเจอพวกนี้เอาละครับผมมังกรสะบัดหางมังกรสะบัดหางโอ้โหสุดยอดโจนี่ฝ่ามือครับผมเย้ชนะแล้วตอนนี้โอเคเลยครับผมแม่ทีมนี้สุดยอดจริงๆก็สำหรับเกมนี้นะครับนอกจากจะมีการต่อสู้เป็นด่านๆเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องนะครับก็ยังมีพวกศึกการประลองต่างๆด้วยดูตรงนี้กันเลยใครคือหนึ่งในใต้ล่าโลกยุทธจักรนี่ก็คือศึกกลุ่มเงามืดดูสิครับยังมีพวกอูเลี่ยงซานเอี้ยนเหมียนกวนแล้วก็โหมดมานะครับซึ่งจะปลดล็อกตามเลเวลต่างๆครับผมเราจะประลองกลุ่มเงามืดกันก่อนมาดวลศึกเงามืดกันเลยเราอยู่อันดับที่ 9,048 เราต้องทำการเข้าต่อสู้แย่งชิงอันดับเพื่อให้ได้รับหินหยกอันนี้มาเอามาแลกพวกชิ้นส่วนตรงนี้ใช้อัญเชิญจอมยุทธสุดหายากกันนั่นเองว่าแล้วก็ไต่อันดับที่เลเวลเท่าไหร่กันดี 8,000 กว่ารู้สึกว่าพลังของเราจะมากกว่า 7,000 กับ 4,000 มาโอ้โหมีตัวเดียวเจอฉันแน่นอนแบบนี้มาแล้วเพื่อนเปิดศึกยักนี่เป็นไงโอ้โหตีโคตรแรงโอ้ยเฮ้ยตีแรงเหลือเกินสับสนเอาละครับได้เวลาการโจมตีตัวเองอ้าวไม่ยอมโจมตีตัวเองครับผมอุ้ยโดนครับผมนี่นี่เป็นไง5ตัวยังไม่สามารถชนะได้เรียบร้อยโอ้โหได้รับหินหยกมา15อันเราเลือกที่เลเวล7กันก่อนเอ้าไม่ได้เหรอโอ้ยประลองอีกทีนี่ต้องประมาณ5นาทีโอเคครับมาลองกันใหม่เอาพวกเลเวลไม่สูงก่อนมาโจโจไม่เป็นไรครับผมนี่โดนเข้าไปพรึบนี่แน่เรียบร้อยพลังโคตรโหดสุดยอดแม่เป็นทีมจอมยุทธชายล้วนที่แข็งแกร่งจริงๆเหนียวผมมีผลการประลองให้ดูด้วยเราสามารถวางแผนการป้องกันได้โอเคประมาณนี้และนี่ก็คือศึกการต่อสู้เงามืดนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ามีอีกหลายโหมดให้เราได้เลือกเล่นโอเคครับก็สำหรับเกมนี้นี่แหมเรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อเรื่องการต่อสู้การวางแผนต่างๆอีกอย่างก็คือเกมไม่ยืดเยื้อสามารถเล่นที่ไหนก็ได้พอว่างๆปุ๊บหยิบมือถือเข้าเกมปุ๊บเล่นได้ทันทีและระบบต่างๆก็ยังไม่ยากซับซ้อนอีกด้วยก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับ